สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆไปขายขวดนะคะขวดเยอะมาก1ถุงไม่ได้เยอะหรอกเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้กี่บาทนะคะวันนี้หิมะตกจ้าเดี๋ยวจะให้ดูหิมะตกแทนโอ้โหเยอะมากแล้วมันตรงกับวันที่เป็นเวรนะคะห้องเรานะบ้านเรานะทำความสะอาดด้วยดูจมเลยค่ะ my god ดูนะคะเพื่อนๆค่ะดูขาวไปหมดเลยอ่ะอันเนี้ยเป็นหิมะปีแรกเลยนะที่เยอะมากเลยตอนนั้นที่มิวถ่ายวีดีโอให้ดูตอนนั้นไม่ค่อยเยอะขนาดนี้นะคะอันนี้แค่คืนเดียวเองนะมันเป็นเวรที่เราต้องทำความสะอาดด้วยนะคะอาทิตย์นี้แต่มันไม่ค่อยหนาวนะดูบนรถเอาขยะมาทิ้งเอาขวดไปขายตอนเช้านะคะคือบาหัวเมนตานะคะหัวเมนตาคือเหมือนหัวเมนนะหัวเมนไม่ใช่หัวเมนนะหัวเมนหัวเมนนะหัวฉันเมนนะอะไรเงี้ยหัวเมนตาเนาะบางคำภาษาฟินก็ตลกนะแบบฮาๆอะไรเงี้ยเออวันนี้หิมะตกอยากจะถ่ายบรรยากาศตอนช่วงที่มีสโนว์อะไรเงี้ยนะคะให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะตอนนี้ก็ขาวไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะก็ถึงแล้วนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็เป็นลานจอดรถเนาะตอนช่วงหน้าร้อนปีที่แล้วนะคะหมิวก็มากับเพื่อนเหมือนกันนะมาย่างไส้กรอกอะไรเงี้ยนะคะฝั่งนู้นก็จะมีที่จอดรถบ้านด้วยนะคะเขาจะมาแคมปิ้งอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศตอนช่วงนี้ตอนที่หมิวมาตอนช่วงปี2018เนาะย้ายมาฟินนะคะตอนนั้นเนี่ยสระน้ำหนองน้ำตรงนี้นะคะเป็นน้ำแข็งหมดเลยแต่ปีนี้มันไม่ได้หนาวอะไรขนาดนั้นนะคะดูสีขาวเต็มเลยนะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศสาวหน้าอุ้ยมารันตานะคะนี่รันตาก็คือมันชายหาดนะคะนี่อะไรจะบอกม
Я хвала яркий по моей фоткам, а это пусть спать, я лопал лёг на крыло, не готов. คนมาคนฟินมาถ่ายวิดีโอเยอะมากเลยนะมาถ่ายรูปอะไรคะช่วงนี้ตรงนู้นจะเป็นที่ย่างไส้กรอกนะคะกรึดกรึดกรึดเห็นไหมสนุกมากเลยเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วนะหิมะดูแสงแดดนะคะใช่เมกาเล่นหิมะเร็วนอนเฮ้ยสนุกมากเลยนะคะเพื่อนๆมาเด้อมาเด้อเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูฝั่งโน้นบรรยากาศช่วงนี้ดีมากเฟ้อมีกะคุยกับเพื่อนนะคนเงียบมากเลยนะคะนั่นไงเรือไปสวีเดนช่วงนี้ก็งดเหมือนกันนะคะเห็นมีกาบอกว่าประเทศสวีเดนน่าจะยังไม่ปิดพรมแดนหรือเปล่าไม่แน่ใจเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นสนามเด็กเล่นของเด็กมีห้องน้ำด้วยนะคะอยู่ข้างบนนู่นปกติตรงนี้นะคะถ้ามันหนาวมากๆเนาะมันจะเป็นน้ำแข็งเลยนะสามารถเดินไปเล่นได้ตอนที่มิวมาตอนปีแรกนู่นเดินไปฝั่งนู่นตอนนั้นมานะคะยังไม่รู้นะว่ามันลื่นมากใส่รองเท้าส้นสูงจ้ามาเดินนะคะโอ้โหตลกมากเลยมิวก็ไลฟ์สดนะคะตอนนั้นเนาะย้อนไปดูคลิปเก่าปรากฏว่าเฮ้ยทำไมกล้าใส่ส้นสูงมาเดินบนหิมะอะไรเงี้ยเออลื่นล้มนะคะนี่วันนี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศรุ่ยสลกนะคะเป็นโต๊ะนั่งตรงนู้นก็จะเป็นห้องน้ำนะคะซาวน่าเนาะแต่เขาปิดนะคะเดินระวังเด้อลื่นมานะบริเวณใหญ่นะคะไปฝั่งนู้นก็มีด้วยหิมะตกนะจ๊ะลมมาด้วยไปเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะเดี๋ยวจะไปขายขวดต่อนะคะพาเพื่อนมาชมบรรยากาศตอนช่วงนี้อุ้ยหิมะลงแล้วหนาวมากบรรยากาศสวยมากรู้สึกว่ากล้อง GoPro นะคะมันมืดมากเลยนะคะวันนี้ถ้ามีแดดอะสวยแต่วันนี้มันไม่ค่อยมีแดดนี่อันนี้เป็นซาวน่านะคะซาวน่าแล้วก็ห้องน้ำเจ้ากำลังจะกลับแล้วไปขายขวดต่อมีคนด้วยย่างไส้กรอกของนู้นมาขายขวดอาจารย์นี่นะขวดถุงขวดของเรานะ1ถุงนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าจะได้กี่บาทเนี่ยจะพอคุ้มค่ากับข้าวไหมค่ากับข้าวโอสตาร์โรกอะจะมาละค่ะเดี๋ยวมาดูกันเนาะคือตอนนี้โล่งมากเลยนะคะดูที่จอดรถโล่งมากดูโล่งปกติที่มืดหลือนะคะคนจะเยอะมากแล้วรถเนี่ยจะมาจอดเต็มเลยนะคะแต่วันนี้ช่วงนี้โรคระบาดก็เงียบมากเลยนะคะเข้าไปข้างใน
ายขวดค่ะก็หยอดลงไปอันนี้เป็นราคาเนาะเจ้าไหนไอ้จริงกิว่ารินไว้อ๋อตอนแรกมันคิดว่ากดไงมิวไม่รู้เนาะได้2ยูโรเท่าไหร่นะ1ยูโร85ฮะ1ยูโร85ได้ทั้งหมด1ยูโร85เดี๋ยวจะขึ้นเงินไทยไว้ให้นะคะมีบางขวดเนาะที่เราซื้อมาจากลัตเวียนะอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะขายไม่ได้นะคะได้แค่1ยูโร85ก็ตกอยู่ที่ไปเกือบ60บาทนะเกือบเอ้ยเกือบ70บาทเงียบมากห้างเงียบมากเป็นรีควีเอทเงียบมากค่ะทุกคนดูนะปกติที่นี่คนเยอะนะคะแต่วันนี้คนเงียบมากเลยเนาะคนเงียบมากจ้าตรงนี้ก็จะเป็นที่หอของขวัญ นะคะเนี่ยเงียบมากเลยนะคะตอนนี้เดี๋ยวไปเดินช้อปปิ้งก่อนคนฟินแลนด์นะคะยังไม่กักตุนอาหารนะคะเพื่อนๆของเต็มเลยนะคะเพราะว่าร้านขายพวกอาหารอะไรเงี้ยเขาเปิดตลอดนะเขาก็เลยไม่พากันกักตุนนะคะมีบางอย่างที่หมดแค่นั้นเองนอกนั้นก็เขาก็เพิ่มเรื่อยๆนะคะวันนี้นะคะเราก็ช้อปปิ้งเสร็จแล้วเนาะซื้ออาหารเสร็จแล้วนะคะตอนนี้เมกะก็กำลังออเดอร์พิซซ่าอยู่นะพิซซ่าออนไลน์ใช่ไหมเมกะพิซซ่าออนไลน์สั่งในฟู้ดดอร่าฟู้ดดอร่านะคะก็คล้ายๆเหมือนฟู้ดแพนด้าอะไรเงี้ยแหละแต่เราสั่งในออนไลน์ปุ๊บเราก็จะไปรับที่ร้านนะคะประมาณนั้นเพราะว่าถ้าสั่งปุ๊บแล้วกินที่ร้านเขาไม่ให้กินนะคะต้องสั่งแล้วก็เอาไปกินที่บ้านอะไรเงี้ยเนาะเดี๋ยวไปถึงบ้านเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะว่ามิวได้อะไรมาบ้างไปร้านไทยก็หมดไปประมาณ20กว่ายูโรแล้วก็ที่นี่นะคะมาพริสมาก็หมดไปประมาณ42ยูโรเนาะแล้วคนฟินแลนด์ส่วนมากที่นี่นะไม่ค่อยกักตุนอาหารนะคะเข้าไปเมื่อกี้ก็ของขายเต็มเลยนะคะเขาก็เติมเรื่อยๆนะคะบางคนก็ซื้อปกตินะคะหมิวก็สามีก็ไม่ได้กักตุนอาหารนะก็มาซื้อปกตินะคะแต่แถวบ้านหมิวยังไม่ค่อยมีคนติดเยอะนะแต่ในตัวเมืองเฮลซิงกิเนี่ยคือคนติดเยอะมากแล้วรัฐบาลฟินแลนด์นะคะจะบอกว่าเขานะคะมีโกดังนะคะเตรียมกักตุนพวกของต่างๆที่จำเป็นนะให้กับประชากรของเขาที่นี่นะคะมิวได้อ่านข่าวเมื่อวานแล้วดูในแล้วสามีก็บอกว่าเนี่ยเธอถ้ามีเหตุฉุกเฉินจริงๆเนี่ยที่ฟินแลนด์นะมีเขาเรียกอะไรรัฐบาลเนาะกักตุนนะคะของที่จำเป็นพวกอาหารพวกยาต่างๆนานาที่จำเป็นให้สำหรับคนประชากรของเขาคนเงียบมากเลยนะคะแต่เอาไปกินที่บ้านเนาะบรรยากาศข้างในร้านเนี่ยจ้ะนี่ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะว่าเราได้อะไรมาบ้างนะคะก็ผักเลยนะคะนี่ร้านไทยเนาะแต่เนี่ยซื้อมาจากร้านฝรั่งนะนี่นะคะผักสลัดนี่เป็นโหระพาเนี่ยเป็นอาหารฟินแลนด์นะคะจะเอาเข้าเตาอบอะไรเงี้ยก็กินได้เลยนะนี่ก็ได้ต้นหอมมานะก็1ยูโรเนาะมันลดราคานะคะมันเหี่ยวก็เหี่ยวมากเหมือนกันนะ
ก็เลยซื้อมาจะทำอะไรอ่ะระเบียกระดามกินนะคะก็คืออ่อมบูอะไรเงี้ยเนาะ1ยูโรก็35บาทได้ชะอมมานะคะก็1ยูโรเหมือนกันเนาะมันลดราคานะนี่ได้มา2แพ็คอันนี้ก็เป็นกะเพรา1ยูโรกะเพรานะคะปลาปลาดุกนี่ขนมจีนซื้อมาแพ็คนึงมิวก็ไม่ได้ตุนอาหารหรอกเพราะว่าที่ฟินแลนด์อาหารก็มาเรื่อยๆนะเราก็ไม่ได้ตุนอะไรเนาะมันไม่มีวันปิดอยู่แล้วนะคะร้านขายอาหารอ่ะอันนี้เป็นเรียกอะไรนะเล็บมือนางนะจ๊ะนี่นะคะราคาที่ประมาณ200บาทแล้วก็หน่อไม้ลูกชิ้นปลาจ้าลูกชิ้นปลาอยู่ที่ประมาณน่าจะ2ยูโรกับ3ยูโรนะก็น่าจะแพ็คละ100บาทนะคะแค่นี้นะเนี่ยแล้วก็ปลากระป๋องปลากระป๋องค่ะภาษาเขมรเรียกว่าไตรกระป๋องไตรก็คือปลานะคะนี่อันนี้ก็คือของร้านไทยนะหมดไปประมาณ25ยูโรก็ได้มาประมาณนี้นะจ๊ะต่อไปนะคะมาดูห้างคริสต์มาสเหมือนกันเนาะช็อปขายอาหารนะคะของคริสต์มาสที่ฟินแลนด์นะจ๊ะก็ได้มาม่ามานะคะนี่มาม่าต้มยำบ้านเราแล้วก็แตงกวาอันนี้ก็คือผักอันฟันฟ้านะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่นะที่ขาวอันฟันฟ้าอันนี้ที่เชตโตะนะจ๊ะกุ้นล่ะก็คือขนมปังฟินแลนด์ก็ได้กิ้งกุ๊กมากิ้งกุ๊กก็คือแฮมนั่นเองแล้วก็ชีสนะคะนี่หมดไปประมาณ45ยูเอ้ย42ยูโรนะคะได้หอมแดงมาด้วยนะคะหอมแดงขนมปังสามีนะแล้วก็อาหารไทยแบบแช่แข็งนะคะเพราะว่ามีกะเวลาไปทำงานเวลาหนูขี้เกียจทำกับข้าวก็เอาอันนี้ไปเลยนะมันง่ายดีนะสะดวกด้วยอันนี้เป็นทะแนงนะคะนี่อันนี้ผัดพริกแกงอร่อยราคาที่ประมาณ2ยูโร95ก็ตีไป3ยูโรเลยแล้วกันเนาะก็น่าจะ300เอ้ย300นะ100บาทอะไรประมาณนั้นนะคะอันนี้ก็กาแฟนะคะที่มิกะกินบ่อยมากก็จะเป็นยี่ห้อนี้มีโยเกิร์ตด้วยอันนี้โยเกิร์ตที่แคลอรี่น้อยมากเลยนะคะกินคู่กับน้ำผึ้งอร่อยมากเลยนะคะมิชอบกินตอนกลางคืนเนาะแล้วก็ได้มันฝรั่งมาด้วยนะคะเปโรนะเนาะนี่นะคะซื้อมาเราจะทำอาหารฝรั่งกินนะบางวันก็กินอาหารไทยด้วยกินอาหารตอนเย็นส่วนมากก็จะกินอาหารฝรั่งอะไรก็ปนกันไปเนาะแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ทำคลิปนมนะซื้อมา2กล่องนะคะนี่นะจ๊ะมีนมสีแดงด้วยนะคะแล้วก็บอยก็คือเนยนะคะก็ทั้งหมดแล้วก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็ไม่ได้ซื้ออะไรมากก็ไม่ได้ตุนเนาะก็ซื้อสิ่งที่จำเป็นนะมาไว้กินนะคะเพราะว่าที่ฟินแลนด์เนาะก็ร้านขายอาหารพวกช็อปขายของกินอะไรประมาณนี้นะคะก็ยังเปิดปกติยังไม่ได้ปิดนะคะนั่นแหละก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะวันนี้หิวมากเลยนะคะตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามแล้วนะจ๊ะฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะมิวก็ไปออเดอร์พิซซ่ามานะพิซซ่าออนไลน์นะก็สั่งมากินที่บ้านเนาะช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่โรคระบาดนะคะก็ขอให้แฟนคลับทุกคนนะดูแลตัวเองด้วยเนาะล้างมือบ่อยๆนะคะไปไหนก็ใส่หน้ากากอนามัยแต่ที่ฟินแลนด์นะเขาไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยนะเพราะว่าถ้าใครใส่ก็คือเหมือนเขาความเชื่อของเขานะถ้าใครใส่ก็คือคนป่วยอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มิวด้วยนะจ๊ะไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ